เรื่องราวเล่าขานตำนานนักเลงภาคตะวันออกมือปืนเจ้าพ่อมาเฟียธุรกิจการเมืองผลประโยชน์บนแผ่นดินบุรพาทิตที่ต่างร้อยเรียงเรื่องราวเข้าด้วยกันจนเป็นตำนานบทหนึ่งของสังคมไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังถึงแม้ว่ากำนันป๊อเองจะวิเคราะห์ทิศทางความเป็นไปได้ของคดีนี้ให้กับสื่อมวลชนหลายสำนักได้ฟังไปแล้วว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดินหาดทรายทองนี่แหละที่ทำให้เฮียเก๋าต้องตายแต่พลตำรวจโทธนูหอมหวนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่กลายมาเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนเงื่อนงำของคดีอุกฉกรรจ์นี้กลับคิดว่านอกจากเรื่องความขัดแย้งบนที่ดินหาดทรายทองแล้วนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องที่เจ้าพ่อตะวันออกทำร้ายผู้จัดการธนาคารทหารไทยสาขาหนองมนเรื่องเตะกันกลางธนาคารทหารไทยสาขาหนองมนเป็นอีกเรื่องที่ตำรวจกำลังสนใจพลตำรวจโทธนูหอมหวนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวกับผู้สื่อข่าวรายละเอียดของเรื่องนี้จึงออกมาจากปากของพันตำรวจโทธนงศักดิ์เขมชิตสารวัตรสถานีตำรวจภูธรตำบลแสนสุขจังหวัดชลบุรีซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเท่าที่ทราบเรื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลรักษาความปลอดภัยธนาคารก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเรื่องเกิดจากการที่นายสวัสดิ์สวัสดิ์ชัยผู้จัดการธนาคารทหารไทยสาขาหนองมนได้ทวงถามไปที่กำนันป๊อถึงเรื่องเงินกู้ที่เบิกเกินบัญชีไปซึ่งต่อมากำนันป๊อได้ให้นายอ๋อซึ่งเป็นคนขับรถนำเงินไปเข้าธนาคารระหว่างที่นายอ๋อยังไปไม่ถึงธนาคารนั้นนายสวัสดิ์ได้โทรศัพท์กลับไปสอบถามอีกครั้งและมันก็เลยทำให้กำนันป๊อโกรธมากจนออกจากบ้านไปธนาคารด้วยตัวเองและเมื่อไปถึงธนาคารก็มีการต่อว่าต่อขานกันด้วยอารมณ์โมโหสุดท้ายกำนันป๊อจึงยกเท้าถีบเก้าอี้กระเด็นไปถูกนายสวัสดิ์พร้อมกับสั่งปิดบัญชีที่ธนาคารดังกล่าวทันทีจากนั้นนายสวัสดิ์จึงได้นำเรื่องเข้าร้องเรียนที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและเป็นคดีซึ่งพันตำรวจโทธนงศักดิ์บอกว่าได้สั่งปรับกำนันป๊อไปแล้ว 2,000 บาทและก็มีการลงบันทึกประจำวันในข้อหาทำร้ายร่างกายและทั้งสองฝ่ายต่างพอใจด้วยกันทั้งคู่และต่อมานายสวัสดิ์ได้ขอย้ายตัวเองเข้าสำนักงานใหญ่ส่วนทางธนาคารเองก็มีการสับเปลี่ยนตัวผู้จัดการเป็นผู้หญิงในเวลาต่อมาหลังจากนั้นก็มีข่าวสะพัดว่าผู้จัดการแบงค์คนนี้เป็นหลานชายของคนมีสีระดับบิ๊กทำเอากำนันป๊อและเฮียเก๋าต้องหลบไปสิงคโปร์อยู่พักหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนางสตินคุณปื้มคู่ชีวิตของเจ้าพ่อตะวันออกชี้แจงกับนักข่าวถึงเรื่องนี้ว่าไม่เชื่อว่านี่จะเป็นสาเหตุของการฆ่าเฮียเก๋าเรื่องของเรื่องก็คือเงินที่มีปัญหาดังกล่าวเป็นเงินที่เฮียเก๋ากู้ธนาคารมาประมาณ10ล้านบาทโดยมีกำนันป๊อเป็นคนเซ็นค้ำประกันไว้ที่ธนาคารทหารไทยสาขาพัทยาต่อมากำนันป๊อรับที่จะชดใช้แทนให้จึงให้โอนมายังธนาคารทหารไทยสาขาหนองมนและเมื่อถึงวันกำหนดทางธนาคารโทรมาทวงตอน10โมงเช้าซึ่งกำนันกำลังมีแขกผู้ใหญ่อยู่พอดีทั้งที่นัดจะชำระเงินกันในตอนบ่ายจากนั้นกำนันจึงไปที่ธนาคารแล้วก็มีการต่อว่าต่อขานกันเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรและทุกอย่างก็เคลียร์หมดแล้วส่วนในวันต่อมาที่ทางผู้จัดการคนนั้นไปแจ้งตำรวจว่าถูกกำนันป๊อทำร้ายร่างกายนั้นก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนอกจากเรื่องความขัดแย้งที่ธนาคารแล้วทางทีมสืบสวนยังได้เจาะประเด็นความขัดแย้งบนที่ดินหาดทรายทองออกมาจนได้ความว่าที่ดินหาดทรายทองบนเนื้อที่4ไร่3งาน75ตารางวาที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีชนวนเหตุของความขัดแย้งอีกเรื่องหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการแย่งชิงกรรมสิทธิ์กันระหว่างนายสมชายคุณปื้มหรือกำนันป๊อกับฝ่าย3นายพลตำรวจซึ่งมีจ่าตำรวจเป็นตัวออกหน้าบางกระแสก็บอกว่าจริงๆแล้ว3นายพลอาจจะถูกดึงชื่อมาบังหน้าเท่านั้นแต่จากการปะติดปะต่อคำกล่าวอ้างของแต่ละฝ่ายทีมสืบสวนสรุปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือที่ดินหาดทรายทองได้ว่าที่ดินหาดทรายทองนั้นเดิมทีเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าทั้งที่ที่ดินในย่านนั้นล้วนมีเจ้าของและมีราคาที่พุ่งขึ้นไปตามความเจริญของโครงการอีเทิร์นซีบอร์ดที่นำความเจริญมาสู่ภาคตะวันออกในทุกหย่อมย่าแต่กับที่ดินแปลงนี้กับกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่าด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่มีใครทราบได้รู้แต่ว่ามีคนพยายามจะเข้ามาถือครองกรรมสิทธิ์หลายรายแต่ทุกรายก็ล้วนแล้วแต่ต้องจบชีวิตสังเวยหาดทรายทองกันมาแล้วทั้งสิ้นกระทั่งวันหนึ่งก็มีนายดิเรกวังชากรกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินโดยแสดงหลักฐานเป็นสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างนายดิเรกกับนายประมวลบำรุงยา
ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของที่ดินและยังมีสัญญาประนีประนอมยอมความออกโดยศาลจังหวัดชลบุรีระหว่างนายดิเรกวังชากรกับนายประมวลนาสวนชัยฐานเป็นผู้บุกรุกที่ดินในขณะเดียวกันฝ่ายกำนันป๊อก็อ้างกรรมสิทธิ์โดยมีสัญญาซื้อขายระหว่างกำนันป๊อกับนายสุรชัยสุขนิรันดร์ซึ่งอ้างเป็นผู้ถือครองที่ดินเช่นกันในระหว่างที่ยังมีความสับสนว่าใครกันแน่คือเจ้าของที่ดินดั้งเดิมฝ่ายกำนันป๊อก็เดินหน้าลุกคืบไปอีกขั้นด้วยการแจ้งจับนายดิเรกวังชากรในข้อหาปลอมลายเซ็นของนายประมวลบำรุงยาในการทำสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวเพราะนายประมวลบำรุงยาไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยเลยข้างฝ่ายนายสุรชัยก่อนที่จะนำที่ดินแปลงนี้มาขายให้กับกำนันป๊อนั้นนายสุรชัยเองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อถูกมือปืนบุกยิงอย่างอุกอาจกลางเมืองชนแต่ก็รอดชีวิตมาได้และในคดีนั้นในทางสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบแน่ชัดว่าจ่าคนหนึ่งซึ่งอดีตเคยเป็นมือปืนในซุ้มของกำนันป๊อเองตอนหลังผันตัวไปเป็นหัวหน้าซุ้มมือปืนเป็นคนส่งมือปืนไปยิงนายสุรชัยนายสุรชัยเห็นท่าไม่ดีเพราะตอนนั้นก็กำลังมีปัญหากับปลัดวิชัยบุญสวัสดิ์ซ้ำยังมาถูกไล่ยิงอีกจึงตัดสินใจนำที่ดินแปลงนี้เข้าไปขายให้กับกำนันป๊อเพราะคิดว่าบารมีและความกว้างขวางของกำนันป๊อน่าจะจบความขัดแย้งบนที่ดินแปลงนี้ได้เมื่อแรกที่นายสุรชัยนำที่ดินหาดทรายทองมาเร่ขายให้กับกำนันป๊อนั้นกำนันป๊อก็ไม่คิดว่าจะซื้อไว้ทันทีเพราะดูแล้วไม่เห็นมีหลักฐานการถือครองที่ดินที่น่าเชื่อถือได้แต่ต่อมาเมื่อได้ลองปรึกษากับปลัดอำเภอสัตหีบดูจนพบเห็นว่ามีทางออกที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้กำนันป๊อจึงรับซื้อที่ดินไว้ในราคาถูกแค่3ล้านบาทเท่านั้นรวมทั้งมีการเคลียร์กับปลัดวิชัยเรื่องที่จะแบ่งที่ให้แล้วด้วยแต่ขณะเดียวกันบนที่ดินหาดทรายทองก็กลับมีความผิดปกติเกิดขึ้นมีการตั้งรั้วแน่นหนามั่นคงมีการตั้งบังเกอร์มีการส่งคนเข้าไปยึดที่ดินดังกล่าวพร้อมอาวุธร้ายแรงที่มักโชยคนภายนอกที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็นเสมอและมีการจัดตั้งบริษัท ACC Security Guard รับจ้างรักษาความปลอดภัยบริษัทห้างร้านทั่วพัทยาและสุดท้ายก็มีการจัดตั้งสำนักงานของบริษัท AC Security Guardรับจ้างรักษาความปลอดภัยบริษัทห้างร้านทั่วพัทยาโดยมีจ่าสิบตำรวจสมัยวงชัยหรือจ่าเอกซึ่งสนิทสนมกับนายดิเรกวังชากรเป็นผู้บริหารงานและที่สำคัญก็คือกรรมการบริษัทนี้มีชื่อของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของกรมตำรวจได้แก่พลตำรวจตรีสุวรรณเวโชรองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกรมตำรวจพลตำรวจตรีเขตนิ่มสมบุญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและพลตำรวจตรีวิวัฒน์ปิยาภิมุขรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจนได้รับการขนานนามในข่าวว่า3นายพลทั้งฝ่ายจ่าเอกและฝ่ายกำนันป๊อต่างฝ่ายต่างก็ประกาศยื่นคำขาดให้อีกฝ่ายอย่ามายุ่งกับที่ดินหาดทรายทองต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของอย่างไม่ลดละโดยมีกระแสข่าวฝากไปถึงกำนันป๊อในลักษณะคุกคามด้วยว่าระวังจะได้เห็นดีกันระหว่างเจ้าพ่อกับตำรวจจากนั้นฝ่ายกำนันป๊อก็เลยเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปจับผู้บุกรุกที่ดินซึ่งก็สามารถจับกุมได้พร้อมอาวุธสงครามจำนวนหนึ่งซึ่งปะปนอยู่กับอาวุธปลอมมีการถ่ายภาพการจับกุมครั้งนั้นไว้เป็นหลักฐานด้วยพร้อมกันนี้เฮียเก๊าผู้ซึ่งเป็นมือขวาคนสนิทของกำนันป๊อก็เริ่มเข้ามามีบทบาทโดยการเข้าไปขอความร่วมมือไปยังบริษัทห้างร้านทั่วพัทยาว่าอย่าได้ไปใช้บริการรปภ.ของบริษัทบนหาดทรายทองกิจการของจ่าเอกก็เลยมีอันต้องส่วนเสแต่อีกฝ่ายก็ไม่ลามือง่ายๆมีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงนัยยะอะไรบางอย่างเช่นการคว้างระเบิดในที่ดินหาดทรายทองมีการทิ้งกระเป๋าติดตาคุ้มพลออันหมายถึงลังของพลตำรวจโทชลอเกิดเทศมือปราบพระการที่จังหวัดตากตั้งหลาไว้บนหาดทรายทองจนเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนั่นเองพลตำรวจโทชลอเกิดเทศเดินทางมาร่วมงานศพของพรรคพวกคนรู้จักกันที่จังหวัดชลบุรีกำนันป๊อรู้ข่าวก็รีบบึงไปหาถึงวัดทันทีเพื่อสอบถามถึงเบื้องหลังการบุกยึดที่ดินของฝ่ายจ่าเอกและ3นายพลรวมทั้งลงทุนขอร้องให้พลตำรวจโทชลอช่วยเคลียร์ข้อขัดแย้งกับ3นายพลตำรวจให้ด้วยตำรวจนักเลงอย่างป๋าหล่อเมื่อเห็นเจ้าพ่อมาขอร้องถึงที่ก็ยอมที่จะลืมความบาดหมางใจกันในอดีตและรับปากที่จะช่วยเหลือให้เท่าที่จะทำได้พร้อมกับชี้แจงว่าหลายครั้งที่ตัวเองถูกคนแอบอ้างชื่อไปทำอะไรต่อมีอะไรถัดจากนั้นเพียง 2-3 วันเฮียเก๊าก็ถูกมือปืนบุกสังหารดับซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังในเรื่องนี้นั้นกำนันป๊อมั่นใจว่าจ่าเอกน่าจะเป็นตัวการสำคัญเพราะก่อนหน้านี้จ่าจ๋อหรือจ่าสิบตำรวจนิยมบุญประเวศซึ่งใกล้ชิดกับจ่าเอกเคยมาหากำนันป๊อแล้วเล่าว่าถ
ถูกใช้ให้ไปจัดการกับนายสุรชัยสุขนิรันดร์คนที่เอาที่ดินมาขายให้กำนันเปาะนั่นแหละครั้นเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเฮียเก๋าจ่าจ๋อจ่าสิบตำรวจนิยมบุญประเวศกับเพื่อนตำรวจที่ชื่อจ่าสิบตำรวจสมหมายอินสาลายก็รีบแจ้นไปเคลียร์ตัวเองกับกำนันเปาะและพนักงานสืบสวนทันทีจ่าจ๋อรอดพ้นจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยลงมือยิงเฮียเก๋าแบบไร้ข้อสงสัยเนื่องจากรูปร่างอันอ้วนท้วนสมบูรณ์สูงใหญ่ของจ่าจ๋อขัดกับลักษณะของมือปืนซึ่งพยานระบุว่าเป็นชายร่างสันทัดแต่ฝ่ายจ่าเอกกลับเงียบหายไปหลายวันก่อนที่จะปรากฏตัวอย่างคลึกโครมด้วยการเดินเข้าไปร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับนายดิเลกวังชากรและนายสุริยาปุณณบุตรซึ่งในภายหลังก็มีข้อมูลว่านายสุริยาปุณณบุตรอดีตเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ผู้คุมกำลังรบใช้ชื่อว่าสหายแค้นเคยผ่านสมรภูมิเลือดคลองลานลบกับรัฐบาลทหารมาแล้วอย่างโชคชนจ่าเอกและพวกเข้าร้องเรียนและปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นกับการตายของเฮียเก๋าแล้วก็ถือโอกาสโวยวายว่าถูกอำนาจมาเฟียคุกคามจะเอาชีวิตส่วนฝ่ายสหายแค้นประกาศจะใช้มาตรการตอบโต้ชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันกับมาเฟียเจ้าพ่อโดยอ้างว่ามีกองกำลังสนับสนุนตนเป็นร้อยๆจุดนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเริ่มสืบสาวพฤติการของอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คนนี้จนในที่สุดก็ได้เบาะแสความเคลื่อนไหวของอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กลุ่มหนึ่งย่านตาพยาจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งก็คือแหล่งที่มาของปืนโตกาเลฟทูตมรณะจากค่ายคอมมิวนิสต์นั่นเองสุดท้ายทีมสืบสวนที่นำโดยพลตำรวจโทธนูหอมหวนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจึงได้ให้ความสำคัญกับประเด็นที่ดินหาดทรายทองเป็นอย่างมากโดยเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้แหละที่ทำให้เกิดรายการตัดแขนตัดขาเจ้าพ่อให้ได้เห็นกันต่อมาพลตำรวจโทธนูหอมหวนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับการติดต่อจากนายสมบูรณ์หรือเอี่ยมมีอบคนขับรถมอเตอร์ไซค์ในการก่อเหตุอุกอาจครั้งนี้ว่าต้องการเข้ามอบตัวเพราะรู้ตัวว่ากำลังถูกตามฆ่าปิดปากจากการสอบปากคำนายสมบูรณ์ทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายเมื่อนายสมบูรณ์ระบุว่าแผนการร้ายทั้งหมดมีผู้ร่วมวางแผนและก่อเหตุคือตนเองเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนมือสังหารคือนายประมวลนาสวนชัยหรือไอ้ตาแดงรปภ.ประจำบริษัท AC Security Guard จำกัดทั้งยังเป็นคนสนิทของจ่าเอกจ่าสิบตำรวจสมัยวงชัยอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีจ่าสิบตำรวจสมชายอินสลายที่เคยทำมึนเข้าเคลียร์ตัวเองมาก่อนหน้านี้คนที่เป็นคนร่วมก่อเหตุโดยแผนการทั้งหมดนี้จ่าสิบตำรวจสมัยหรือเอกวงชัยเป็นผู้จ้างวานและชนวนเหตุที่เป็นชนวนสังหารโหดนี้ก็คือเรื่องของความขัดแย้งของกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณหาดทรายทองตำบลนาจอมเทียนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนั่นเองระหว่างการดำเนินการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุก็มีข่าวลือหนาหูว่าจะมีรายการถล่มกำนันเปาะเป็นรายต่อไป29มีนาคมพุทธศักราช2537ในระหว่างการร่วมพิธีเก็บศพไร้ญาติณมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงคือช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ว่าเป็นเลิกผานาทีสำหรับการลบชื่อเจ้าพ่อบุรพาแต่ทว่าตำแหน่งเจ้าพ่อไม่ได้จับฉลากมาง่ายๆคนอย่างกำนันเปาะไม่แน่จริงคงมาไม่ถึงวันนี้หูตาของเขาเหมือนสับปะรดทั้งในยุทธจักรนักเลงและในวงการข้าราชการทำให้เขาล่วงรู้ถึงแผนสังหารเสียก่อนนอกจากกำนันเปาะจะล้มเลิกแผนการปรากฏตัวอย่างกระทันหันแล้วนั้นในวันเดียวกันนั้นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้บุกเข้าค้นสำนักงานบริษัท AC Security Guard Group จำกัดเลขที่ 225/65 หมู่6ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและผลการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ก็พบปืนโตกาเลฟออสซี่ชนิดเดียวกับที่ใช้สังหารเสียเก๋าซุกซ่อนอยู่ในโถส้วมทั้งยังตรวจพบอาวุธปืนสงครามนานาชนิดเช่นปืนยิงรถถังแบบ M72 ปืนอาก้าระเบิดลูกเกี้ยง M67รวมแล้ว30กว่ารายการซุกซ่อนอยู่ในถัง200ลิตรซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินเป็นการตรวจพบก่อนที่อาวุธเหล่านี้จะถูกนำขึ้นมาใช้ตามแผนการร้ายในวันเดียวกันนั่นเองจากนั้นนายประมวลนาสวนชัยหรือไอ้ตาแดงมือสังหารก็ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมตัวได้รวมทั้งยังสามารถขยายผลและติดตามจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่มเติมก็คือ10ตำรวจเอกวิชัยสาวงนามอดีตตำรวจในจังหวัดนครราชสีมาที่ถูกไล่ออกจากราชการและนายประการวงชัยน้องชายของจ่าสิบตำรวจสมัยวงชัยส่วนจ่าเอกหรือจ่าสิบตำรวจสมัยวงชัยในทางสืบสวนไม่มีความเชื่อมโยงที่จะเอาผิดได้เหล่าผู้ร่วมก่อเหตุล้วนรับกรรมของตัวเองไปตามกฎหมายบ้านเมืองหลังจากนั้นต่อมา
เมื่อนายประมวลนาสวนชัยหรือไอ้ตาแดงมือสังหารได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีก็ได้ถูกมือปืนบุกยิงเสียชีวิตอย่างอนาถส่วนจ่าเอกหรือจ่าสิบตำรวจสมัยวงชัยก็ได้ถูกกลุ่มคนร้ายไม่ทราบฝ่ายใช้อาวุธสงครามถล่มเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างทางหลังจากที่เดินทางมาเป็นพยานเกี่ยวกับคดีดังกล่าวที่ศาลจังหวัดชลบุรีถึงแม้ชีวิตของเฮียเก๋านายกำพลคุปตะวานิจเจริญเจ้าพ่อพัทยามือขวาผู้เป็นที่รักยิ่งจะไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้รวมทั้งความรักและความผูกพันที่มีต่อกันก็คงไม่มีวันลบเลือนไปจากใจของกำนันเปาะนายสมชายคุณปื้มแต่จากบทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็คงพอที่จะทำให้ความคับแค้นใจของเจ้าพ่อบุรพาบรรเทาเบาบางและจางหายไปได้บ้างเหมือนสายลมทะเลโชยเอื่อยเหนือหาดทรายทองที่พัดผ่านไปพร้อมกับกาลเวลากราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel